สวัสดีครับเพื่อนๆในคลิปนี้ผมจะมาหุ้มคาร์บอนแท้ลายญี่ปุ่นนะครับโดยชิ้นงานที่ผมใช้ทำนะครับก็จะเป็นฝาเก๊ะของรถกระบะ D-Max นะครับโอเคครับวิธีการทำจะเป็นยังไงเราก็ไปชมกันเลยครับเพื่อนๆเริ่มต้นนะครับก็ให้เพื่อนๆนำงานดิบไปทำการคัดเปิดผิวก่อนนะครับโดยใช้กระดาษทรายเบอร์80ให้เพื่อนๆใช้วิธีการคั้นน้ำนะครับเมื่อคัดเสร็จนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆทำการทาชั้นพื้นสีขาวได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมโคบอลต์แล้ว20กรัมบวกกับสีขาวบวกกับฮาร์ดอีก 2-3 หยดนะครับโดยการทาชั้นพื้นสีขาวก็แนะนำให้เพื่อนๆทำการทาบางๆนะครับโดยเริ่มทาไปที่บริเวณขอบชิ้นงานให้รอบก่อนนะครับต่อจากนั้นค่อยขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับก็เหตุผลที่ผมทาชั้นพื้นสีขาวก่อนนะครับก็เพราะว่าผ้าคาร์บอนที่เราจะหุ้มจะเป็นผ้าคาร์บอนขาวนะครับเราเลยจำเป็นต้องรองพื้นด้วยชั้นสีขาวนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทำการทาชั้นพื้นสีขาวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งไว้อีก 12-24 ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำการเช็คชั้นพื้นสีขาวกันนะครับก็ตอนนี้นะครับชั้นพื้นสีขาวแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมโคบอลต์แล้ว20กรัมบวกกับฮาร์ดอีก 2-3 หยดนะครับในการทาชั้นกาวนะครับก็ใช้หลักการเดียวกับการทาชั้นพื้นสีขาวเลยนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆนะครับทำการทาบางๆโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบชิ้นงานให้รอบก่อนนะครับต่อจากนั้นเพื่อนๆค่อยขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นกาวเสร็จเรียบร้อยก็ทิ้งที่งานไว้อีก 30-40 นาทีนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำการเช็คชั้นกาวนะครับถ้าเรซินยังมีความเหนียวแต่ไม่ติดนิ้วนะครับก็แสดงว่าพร้อมเป็นกาวนะครับเพื่อนๆสามารถหุ้มผ้าคาร์บอนได้เลยนะครับโดยผ้าคาร์บอนที่ผมใช้หุ้มชิ้นงานก็จะเป็นผ้าคาร์บอนขาวแท้ลาย2นะครับขนาด 25x50 ซมนะครับในการวางผ้าคาร์บอนนะครับผมก็แนะนำให้เพื่อนๆทำการวางไปที่กลางชิ้นงานก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับก็ค่อยๆไล่ผ้านะครับไปทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวานะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทำการหุ้มผ้าคาร์บอนเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานให้รอบได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆทำการตัดผ้าคาร์บอนส่วนเกินออกได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทำการตัดผ้าคาร์บอนส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการทาเรซินชั้นที่1ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมโคบอลต์แล้ว40กรัมบวกกับฮาร์ดอีก 4-5 หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่1ก็แนะนำให้เพื่อนๆทำการทาบางๆนะครับโดยเน้นทาไปที่บริเวณขอบชิ้นงานให้รอบก่อนนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆค่อยขึ้นมาทาตรงบริเวณกลางชิ้นงานนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทำการทาเรซินชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 4-12 ชั่วโมงนะครับโอเคครับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้ผมก็ทิ้งชิ้นงานไว้ครบ12ชั่วโมงเรียบร้อยนะครับก็เรซินแห้งสนิทนะครับในระหว่างที่ผมกำลังรอให้เรซินชั้นที่1แห้งนะครับผมก็ได้นำแผ่นพลาสติกนะครับเพื่อนๆมาทำการแปะตรงบริเวณขอบชิ้นงานนะครับแล้วก็ทำการกดนะครับเพื่อต้องการให้ผ้าคาร์บอนตรงบริเวณขอบชิ้นงานแนบสนิทกันมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับเมื่อทำการแกะแผ่นพลาสติกออกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนนะครับทำการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7ต่อได้เลยนะครับโดยอัตราส่วนผสมที่ใช้นะครับก็จะใช้เรซินผสมโคบอลต์แล้ว50กรัมบวกกับโมโนสไตรีน2กรัมบวกกับฮาร์ดอีก 5-6 หยดนะครับในการทาเรซินชั้นที่2ถึงชั้นที่7เพื่อนๆสามารถทาหนาได้เลยนะครับโดยเว้นระยะเวลาห่างในการทาชั้นละ1ชั่วโมงนะครับเมื่อเพื่อนทาเรซินครบ7ชั้นเสร็จเรียบร้อยก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก 12-24 ชั่วโมงนะครับโอเคครับเพื่อนๆในขั้นตอนนี้ผมก็ได้ทาเรซินครบ7ชั้นเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เรซินแห้งสนิทนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการแกะกระดาษกาวตรงบริเวณขอบด้านหลังของชิ้นงานออกทั้งหมดได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทำการแกะกระดาษกาวออกเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆทำการตัดเกียร์ผ้าและเรซินส่วนเกินออกได้เลยนะครับเพื่อนๆทำการตัดเกียร์ผ้าและเรซินส่วนเกินออกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนำชิ้นงานไปทำความสะอาดด้วยน้ำเปล่าแล้วก็ทำการเป่าหรือเช็ดให้ชิ้นงานแห้งสะอาดนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทำความสะอาดชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับตรงบริเวณขอบชิ้นงาน
ได้เรียบเสมอกันเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีดำลงชิ้นงานได้เลยนะครับสเปรย์ที่ผมใช้ก็จะเป็นสเปรย์สีดำเงาธรรมดานะครับก็เหตุผลที่ผมต้องพ่นสเปรย์สีดำลงชิ้นงานนะครับก็เพราะว่า1นะครับต้องการเก็บขอบชิ้นงานให้เป็นสีดำให้เรียบร้อยนะครับ2นะครับเพื่อต้องการให้ขัดกระดาษปรับผิวให้เรียบได้ง่ายนะครับหมายความว่าในขั้นตอนการขัดกระดาษนะครับถ้าผิวชิ้นงานตรงบริเวณไหนยังไม่เรียบนะครับจะมีสีดำตกค้างอยู่เป็นหลุมๆเลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีดำเสร็จเรียบร้อยต่อจากนั้นก็ทิ้งสีดำไว้ให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้เราก็จะมาทำการเช็คชั้นสีดำนะครับก็ตอนนี้สีดำแห้งสนิทเรียบร้อยนะครับเพื่อนขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆทำการคัดกระดาษทรายได้เลยนะครับโดยกระดาษทรายที่ใช้คัดก็จะมีเบอร์80 320แล้วก็เบอร์พันนะครับให้เพื่อนๆไล่คัดจากเบอร์ยาวไปเบอร์ละเอียดโดยใช้วิธีการคัดน้ำนะครับแนะนำเพิ่มเติมนะครับถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่ากระดาษทรายเบอร์80กินเร็วไปผมแนะนำให้เปลี่ยนมาเป็นเบอร์100แทนได้นะครับก็เทคนิคในการคัดกระดาษทรายนะครับให้เพื่อนๆใช้กระดาษทรายเบอร์80หรือ100ก็ได้นะครับคัดเป็นหลักก่อนนะครับคัดจนฝ่าผิวชิ้นงานจะเรียบนะครับต่อจากนั้นนะครับใช้เบอร์320แล้วก็เบอร์พันมาเก็บผิวให้ละเอียดอีกทีนึงนะครับโอเคครับเมื่อคัดเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็นำชิ้นงานไปทำความสะอาดนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นสีขาวขุ่นแบบนี้เลยนะครับโอเคครับมาถึงขั้นตอนนี้เราก็ได้ทำการหุ้มผ้าคาร์บอนลงบนชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการทำสีลายญี่ปุ่นลงบนชิ้นงานนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนำกระดาษกาวมาทำการแปะลงบนชิ้นงานทั้งหมดได้เลยนะครับก็เหตุผลที่ผมต้องแปะกระดาษกาวนะครับก็เพราะว่าเราต้องทำการวาดแบบลงหน้าชิ้นงานก่อนนะครับโอเคครับเมื่อทำการแปะกระดาษกาวเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นเราก็ทำการวาดแบบตามที่เราต้องการได้เลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเราหาจุดวงกลมที่ต้องการได้เรียบร้อยนะครับผมก็จะใช้ดินสอนะครับทำการล่างแบบคร่าวๆมาระดับหนึ่งนะครับต่อจากนั้นก็ใช้ไม้บรรทัดกับปากกาหมึกนะครับทำการวาดแบบจริงได้เลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆทำการวาดแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใช้คัตเตอร์ทำการกรีดตามรอยแบบที่เราได้วาดเอาไว้ได้เลยนะครับในขั้นตอนนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆค่อยๆไล่กรีดตามเส้นนะครับอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทำการกรีดตามแนวแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ดึงกระดาษกาวตรงบริเวณส่วนที่เราต้องการพ่นสีออกได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทำการแกะกระดาษกาวออกเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเป็นแบบนี้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีแดงโปร่งแสงลงบนชิ้นงานได้เลยนะครับโดยสีแดงโปร่งแสงที่ผมใช้นะครับจะเป็นยี่ห้อของเรแลนะครับรหัส P5 นะครับในการพ่นสเปรย์สีแดงนะครับก็แนะนำให้เพื่อนๆทำการพ่นบางๆทับกัน2รอบนะครับโดยแต่ละรอบนะครับจะเว้นระยะเวลาห่างรอบละ10นาทีนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการพ่นสเปรย์สีแดงโปร่งแสงครบ2รอบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้ให้แห้งสนิทนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้สีแดงที่ผมได้พ่นเอาไว้ก็แห้งสนิทเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆทำการแกะกระดาษกาวส่วนที่เหลือออกทั้งหมดได้เลยนะครับโอเคครับเมื่อเพื่อนทำการแกะกระดาษกาวออกเสร็จเรียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานที่เป็นคาร์บอนลายญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะครับต่อมานะครับขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นขั้นตอนการพ่นแลคเกอร์เคลือบเงานะครับโดยแลคเกอร์ที่ผมใช้นะครับจะเป็นแลคเกอร์เงา 2K นะครับวิธีการพ่นนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการพ่นบางๆ 1-2 รอบนะครับโดยแต่ละรอบจะเว้นระยะเวลาห่างในการพ่นรอบละ10นาทีนะครับเมื่อเพื่อนๆทำการพ่นแลคเกอร์เงาครบ2รอบเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อจากนั้นก็ทิ้งชิ้นงานไว้อีก24ชั่วโมงนะครับโอเคครับในขั้นตอนนี้แลคเกอร์เงาก็แห้งสนิทเป็นนั้นว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเพื่อนๆก็จะได้ชิ้นงานเงาชำแบบนี้เลยนะครับโอเคครับก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางในการหุ้มฝาเก๋รถยนต์ได้นะครับคือเป็นแนวทางนะครับในการทำคาร์บอนลายญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆสามารถนำไอเดียนี้นะครับไปต่อยอดทำกับชิ้นงานชิ้นอื่นก็ได้นะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งผมไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลามีคลิปใหม่ๆมานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ทันทีนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ